ครื่องนวดด้วยกระแสไฟฟ้าสัญญากันก่อนนะว่าเช้าจะไม่เล่นละครนะสัญญากันก่อนว่าเช้าจะไม่เล่นละครเป็นของจริงเฮ้ยน่ากลัว3 2 1จู่จ๊าบตกใจหมดเลยทิชชู่ตกใจหมดเลยทิชชู่นี่คือถ่ายเราเว้ยทิชชู่ตกใจหมดเลยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทีมงานเราเดี๋ยวนี้มันไลค์กัดนี่คือซื้อมาเพื่อชิ้นที่1เพื่ออะไรเพื่อให้ฉันตกใจแค่นั้นนอกจากขโมยมือถือแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นลามมาถึงคอมแล้วหรอเนี่ยฉันเห็นร่องรอยมือถือฉันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซ้อมฟองเชนเนลวันนี้เรากลับมากันกับซื้อมาเพื่อเย้ซื้อมาเพื่อโดนหลอกไป1ดอกเลยพี่ฉันนะคะอันนี้คือซื้อมาเพื่อชิ้นที่1ยังไม่หมดแค่นี้ด้วยยังไม่หมดแค่นี้ด้วยซ้อมดูของที่เขาใช้เนี่ยถ้วยก็ของจริงหลอดก็ของจริงหลอดไม่จริงหลอดสตาร์บัคจริงๆต้องเป็นสีเขียวโธ่ซ้อมเราก็ได้ก็ได้ยอมก็ได้พวกนี้เราก็คือยังไงอ่ะเราก็ทุกวันต้องกินสตาร์บัคเราก็คือเก็บแก้วไว้ไหมก็ทำขายได้เนี่ยหรอเฮ้ยก็ดีนะผมมีทำเศษแบบเศษน้ำที่เลอะเหมือนเพิ่งหกจริงๆได้นะคะทุกคนจุดประสงค์มีไว้อย่างเดียวก็คือเอาไว้ลองใจทดสอบความรับผิดชอบอย่างเงี้ยแกล้งอ่ะมันคือผลพลอยได้มันมีวัตถุประสงค์หลักของมันอยู่ก็คืออยากให้ซ้อมลองเดาก่อนไงรีไซเคิลไม่ใช่ไม่นะมันดูไม่มีประโยชน์เท่ากับการรีไซเคิลที่ซื้อมาจากใน Shopee เนี่ยมันไม่ได้ชื่อว่าของแกล้งคนด้วยซ้ำของวัดใจคนมูลค่าเท่าไหร่เหรอคะใน1แก้ว6ปลอมอันนี้200 200ประมาณ200 200ซ้อมค่ากาแฟก็150แล้วอ๋อค่าซื้อกาแฟใช่เขาต้องกินเองก่อนไงแล้วประโยชน์อื่นๆคืออะไรอ่ะอยากให้เราเดาอีกหรอมันเป็นการใบ้ไม่หวยทับกระดาษเฉลยเลยดีกว่าอ้าวไม่ให้ทายแล้วเหรอเจ้คิดว่าไม่น่าถูกไม่น่าจะถูกง่ายๆใบ้แบบเต็มได้วันนี้รูทีนวันนี้มีอยู่2อย่าง1ตอนนี้ต้องหลอกล่อให้ซอฟออกจากซีนเพื่อเอาตัวนี้มาวางอันที่2ต้องขโมยโทรศัพท์ซอฟออกมาให้ได้ต้องใช้ในโทรศัพท์ด้วยใช่ยังไงอ่ะแบบอย่างเงี้ยหรอก็ดูปลอมสิไม่คือไม่แกล้งคือ1อย่างอีกอย่างนึงไม่เกี่ยวกับแกล้งเลยแล้วมีประโยชน์ด้วยทำอะไรได้เฮ้ยซอฟเกือบถูกแล้วนะเมื่อกี้เกือบถูกแล้วเนี่ยนะอยากชนะอ่ะทำยังไงอ่ะอย่างนี้หรอมันก็เบี้ยวดิเหมือนจะวางมือถือได้แต่ก็เบี้ยวอย่างนี้หรอที่วางมือถือบนโต๊ะทำงานลำโพงป่ะแบบเปิดเพลงดังๆแล้วก็จ่ออย่างนี้ที่วางมือถือถูกแล้วนี่ที่วางมือถือหรอใช่เนี่ยมันคือที่วางมือถือแบบสร้างสรรค์แบบสร้างสรรค์นี่เขาเขียนไว้เห็นไหมที่วางมือถือแบบสร้างสรรค์ก็ว่าตำแหน่งของน้ำแข็งมันดูมีเหตุและผลเนาะที่วางมือถือเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ยมันกินพื้นที่โต๊ะพอสมควรนะดูสิดูความยาวเขาสิโอเคอันนี้ก็คือที่วางมือถืองงมากแต่เราว่าใจความหลักเอาไว้แกล้งคนเชื่อเราดีวางมือถือเป็นเรื่องรองแกล้งคนเป็นเรื่องหลักซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมาชิ้นนี้มันจะหนักนิดนึงนะเขาต้องถือมันหนักมากเลยต้องถือหรอมันมาหนักกันหนึ่งสองสามเจ๊เว้าฮัลโหลหน้าตาเหมือนแมวที่บ้านมากเลยเฮ้ยเจนเจนแฮปปี้อ๋อแล้วก็มีสิ่งหนึ่งมาด้วยนะคะเจนเจนแฮปปี้วิอันนี้เหมือนที่เราเคยใส่เลยเวอร์ชันคนโอ้อันนี้เวอร์ชันแมวหัวไก่แมวอ๋อนี่คือเอานายแบบมาให้ด้วยเลยเหรอมันสะดวกสบายขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราสั่งที่ช้อปปี้คือจะมีนายแบบนี้ส่งมาที่บ้านเหรอใช่นายแบบแฮปปี้นี่หนูจะเป็นหัวไก่ไงลูกนะโอ้ยหนึ่งสองสามกระดึงว้าเดี๋ยวก่อนสิแฮปปี้แมวไม่ยอมอ่ะแมวไม่ยอมเป็นหัวไก่อ๋อหรือว่าคอสเพย์เป็นหัวไก่อย่างเงี้ยเปล่าเฮ้ยดูได้อยู่นะดูสิคอสเพย์เป็นไก่ย่างคอสเพย์เป็นไก่ย่างแฮปปี้นอนไหมตามใจน้องดูสิน้องอยากทำอะไรเอาอยากเอามาตรงนี้แฮปปี้แฮปปี้คลิกตัวมาได้ไหมลูกน้องสามสามเจนเจนกลับมาเจอหัวไก่เราว่าอันนี้น่าจะด้านหน้าเพราะว่าอีกด้านนึงมันมีตะเข็บไม่มีตะเข็บใช่ไหมด้านนี้ไม่มีอันนี้ด้านหน้าแน่นอนเฮ้ยเราใส่บนหัวตัวเองก็ได้นะแฮปปี้เห็นไหมคนหน้าตาอ้าวเฮ้ยมันหลุดแฮปปี้รอก่อนนะคือเราแค่มาแหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บมือดังก็ไม่ได้กลัวตกใจแฮปปี้รู้สึกยังไงกับการได้เป็นไก่งวงคะไม่ไม่ชอบหรอหน้าน้องดูมีความสุขไหมไม่หรอแฮปปี้ป่ะแฮปปี้โอ้ยหน้าก็กลมกลมน้อยใจแล้วอ่ะโอ้ยนอนงอนแล้วอ่ะแม่ขอโทษได้ไหมดีกันได้ไหมไม่ได้เหรอจริงๆเราใส่บนหัวตัวเองดิเฮ้ยมันก็ดูยืดเยอะอยู่นะเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้เห็นไหมว่าเวลาใส่เนี่ยจะหน้าตาดีแบบนี้เลยไม่มองด้วยงอนแล้วและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อมวกงวงไก่แมวงวงไก่แมวคืออะไรหมวกไก่งวงแมวเออหมวกไก่งวงแมวเย้ปล่อยให้ดาราเราได้นอนพักซื้อมาเพื่อเจนต่อมาเจนจะดีชิ้นนี้นะคะเราอยู่ต่อไปจูเลยมีชิ้นเดียวใช่ปะมีชิ้นเดียวแต่ว่ารองกระดาษไว้อยู่เจนมองตอนนี้เหมือนไมโครโฟนมองในนี้เหมือนแบบจัดพอดแคสอะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะ เราก็อยู่ในช่วง The Secret Cat อันนี้คืออะไรอะคะมันมีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะทุกคนมีออนออฟตรงนี้แล้วน้ำหนักตรงนี้มันหนักจริงจับสัมผัสเสียงได้ถึงความเป็นสปริงบางอย่างน่าจะเป็นการกดปุ่มเปิดแล้วยังไงต่อมันจะหมุนหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยสั่นแรงจังอะมันคืออะไรอะทำไมสั่นแรงจังให้เดาก่อนให้เดาก่อนทอดไก่ก่อนเลยเครื่องนวดหัวหรอแรงไปเปล่าสมองไหลเลยนะอะไรที่มันต้องสั่นขนาดนี้ไม่ใช่ทำอะไรอะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์สาธิตมาเด็ดๆไข่ไก่อ้าวแฮปปี้สนใจเป็นแม่ไก่แล้วมันเครื่องตีไข่เหรอเป็นแค่ผลพลอยได้จากเครื่องนี้ที่สามารถทำได้มันคือเครื่องคนให้ซุปไม่บางทีเราต้มซุปแล้วเราทิ้งไว้อะซุปมันอาจจะไหม้ได้ถ้าเกิดเรามีเครื่องนี้มันจะทำให้คนแบบอินฟินิตี้ให้เครื่องให้ซุปเราไม่ไหม้โอ้มันหมุนได้โอ้มันไม่ได้ติดล้อนะทุกคนแล้วสั่นแรงสุดใช่เหมือนเต้นลำไล่ลำอะไรบางอย่าง Hello ว้ายทำไมเป็นอะไรไม่ได้ตั้งใจคอนเทนต์แต่เดี๋ยวทำไมมันหลุดออกมาข้างบ้านคิดว่าเราต่อเติมบ้านแน่นอนนะเสียงถ้ามันจะดังขนาดนี้โอ้ก็เลยใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยแบบกวนคนไปโอ้เหมือนมีแขนที่3ที่4แล้วเราก็ทำอย่างอื่นอย่างนี้แต่ประเด็นคือเราว่าสิ่งเหล่านั้นเราว่าประเด็นสิ่งเหล่านั้นที่เราจะกวนหรือคนอ่ะมันไม่ควรเป็นซุปร้อนเพราะมันละลายปะถ้าสมมติว่ามันกระเด็นอ่ะแล้วถ้ามันเดือดมันอาจจะแบบเด้เข้ามาโดนตรงนี้อันตรายกว่าเดิมเปล่าแล้วในแค่กวนในสิ่งที่แบบเช่นนวดแป้งนวดส่วนผสมกวนส่วนผสมให้เข้ากันในระยะเวลาต่อเนื่องแต่ถ้าแบบกวนน้ำซุปเลยแล้วร้อนอ่ะเราว่าไม่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะไม่ไว้วางใจว่าพลาสติกมันจะมาอีกทีนึงคือเหลือแค่นี้เพราะว่าที่เหลือคือละลายหายไปแล้วอันนี้คือให้เราลองตีไข่เหรอใช่แต่ว่าอะไรก็เลยเอาไข่มาให้ลองอ๋อเลยเอาไข่มาให้ลองระหว่างที่เขาล้างเราจะตอกไข่รอเองเลยเอ้ยอย่าตอกไข่มือเดียวโชว์เลยนี่ไงตอกไข่มือเดียวนั่นมันตุ๊บไข่มือเดียวเปล่าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะโชว์ตอกไข่มือเดียวนะคะ1 2 3ได้ยังเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยอุ้ยไข่ที่ไหนคะเนี่ยสีสดมากเลยหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้สีไข่แดงอย่างกับสีไข่แดงเป็ดอ่ะนี่ไข่ไก่มาเสร็จแล้วร้อยปึ๊บจะไม่กระเด็นแบบลองลองต้องลองโอเคปักไปอย่างนี้ไม่รู้จะวางไงอ่ะเอาละนะ1 2 3อุ้ยทำไมไข่แดงมันเต้นลำไปด้วยอ่ะเพราะมันก็ค่อยๆนะค่อยๆเจืออ่ะเอาแบบแรงสุดแรงสุดแรงสุดเอาแรงสุดๆเอาดิค่ะทำไมอ่ะชามันเราไม่นิ่งมั้งเราต้องไปทำอย่างเงี้ยเหรออุ้ยนี่ไงเข้ากันแล้วแต่ไข่แดงยังไม่แตกเลยแต่ต้องคอยระวังเหมือนกันนะเผื่อไปทำอื่นแป๊บนึงน้องจะเงือกเหมือนคนจะประงกอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบกลับมาแบบเฮ้ยไข่แดงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเลยว่าน้องจะสับประงกเพราะมันเพลินนะนี่เราอยู่ในจุดที่อยากกินไข่เจียวแล้วก็มองไข่ดูตีอย่างเงี้ยเหรอทำไมมันเพลินแปลกๆวัตถุดิบเพิ่มเติมเพิ่มเติมนี่เราทำไข่ตุ๋นเหรอไข่ไมโครเวฟเผื่อแบบซอสจากเติมน้ำจะกลายเป็นไข่ตุ๋นอ๋อ
งั้นเราเทเลยเงี้ยหรอเติมส่วนผสมไม่เยอะไปหรอปรุงแล้วแต่คนชอบต้องเยอะหน่อยนะไม่งั้นมันจืดเออไม่งั้นล่ะชอบจืดแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จมันค่อนข้างจะเข้ากันดีแล้วหรือจริงๆเราก็คือแบบเวลาทานหมดไงอุ้ยอยากกินแล้วสุดยอดนี่คือของซื้อมาเพื่อพี่กวนส่วนผสมนะคะก็ลองไปใช้ดูกันได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราผสมมาแล้วเนี่ยเราไปเวฟจริงๆตอนออกมาหน้าตาเมนูเราจะเป็นยังไงนะคะระหว่างที่เดี๋ยวเราให้ทีมงานไปเวฟเราไปของซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมากันเลยค่ะซื้อมาเพื่อมาแล้วจะบอกชิ้นเนี้ยคือซื้อมาเถอะวันนี้คือสปอยบอกเลยเหรอวันนี้คือซื้อมาเถอะใช่รอบนี้จะเป็นการลองครั้งสุดท้ายถ้าเกิดทุกๆคนบอกว่า1111รอบนี้รอบหน้าจะมีซื้อมาเถอะจริงๆแหละคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราขอบคุณคอมเมนต์จากแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะที่บอกว่ารีวิวนี่มันต้องแยกรายการหรอกแกะเลยรีวิวเลยแล้วถ้าชิ้นไหนรู้สึกซื้อมาเพื่อให้ซอฟพูดรหัสว่าแบบซื้อมาเพื่อแต่ถ้าเกิดชิ้นไหนรีวิวเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็ให้พูดว่าซื้อมาเถอะไอเดียดีนะรักมากๆขอบคุณนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยโดนทีมงานสปอยแล้วไปซื้อมาเถอะอ่ะไหนนะมันซื้อมาเถอะยังไงนะมันเหมือนกล่องที่ฉีกออกมาได้เลยเอ๊ะมันเหมือนเป็นกล่องนั่นแหละซอฟถูกแล้วดันให้แรงที่สุดในชีวิตในชีวิตในชีวิตเลยในชีวิตเลยใช่ยืนขึ้นเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้เอาแล้วอันนี้มีไว้ทำไมอ่ะไม่เสร็จแล้วซอฟอันนี้ไม่เกี่ยวเอาแล้วใส่มาทำไมอ่ะอันนั้นมันคือโหมดที่2แต่ซอฟอ่ะตอนนี้คือเสร็จแล้วมีหลายโหมดเฮ้ยเราเดาว่ามันเป็นเก้าอี้นะเก้าอี้เตี้ยๆแน่เลยอ่ะใช่ฉันไปนั่งบนโต๊ะเหรอจะบอกว่าถูกต้องมันคือเก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้พับพกพาใช่อุ้ยดูแข็งแรงมากจริงนะเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแล้วเราต้องขึ้นไปนั่งโชว์ก็คือมันคือเก้าอี้อ่ะซอฟจะสาธิตยังไงก็ได้สาธิตยังไงก็ได้เหรอเฮ้ยมีประโยชน์เหมาะกับการนั่งซักผ้าน้ำหนักซอฟตอนนี้45กิโลกรัมนะคะเฮ้ยมีประโยชน์ไว้แบบทำอะไรเตี้ยๆเนาะแต่ประเด็นคือนอกจากการเป็นเก้าอี้เนี่ยมันก็ดูใส่ของได้อยู่นะแต่มันดูวางแล้วมันจะล้มหนีหรือว่าที่ต้อนแมวนานาจิตตังเอาเป็นว่าหมวดที่1เนี่ยเขาเป็นเก้าอี้ได้นะคะนี่ส่วนเวลาเก็บนะคะเราก็แค่หงายแบบนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปเอ้ยมันก็จะกลายเป็นเบนๆแบบนี้น่ารักมากโอ้หน้าตาน้องเหมือนปลากระเบนนี่คือตาและนี่คือปากน้องอะเหมือน Hello. อันไหนดูซิแล้วต่อไปเขาทำอะไรอีกได้บ้างเป็นกระเป๋าเหรอเป็นกระเป๋าแน่เลยตรงนี้มันดูเป็นแบบเนี่ยแล้วก็ล็อกเฮ้ยจีเนียสโซ่มันได้แล้วแต่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะถือสองฝั่งไม่ออกหรือจะเป็นแบบแล้วก็ถือแบบเป็นแก๊ปอย่างนี้ก็ได้ทำให้ดูใส่ถุงมืออุ้ยน่ารักมันมีประโยชน์พอรู้ว่ามันล็อกได้นะจริงๆแล้วแต่กลัวขาดมันจะดูแน่นไปไหมถ้ามันจะล็อกได้อ่ะเอ้ยนี่ไงฮ่ามันเป็นถุงที่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วอันนี้คือเราเป็นเก้าอี้ได้ไหมเออมันก็ไม่ชนพื้นเนาะแอบได้นะเฮ้ยอเนกประสงค์ตะกร้าก็ดีจะนั่งก็ได้อันนี้ก็คือซื้อมาเถอะสำหรับราคาตัวนี้เนี่ยราคาเท่านี้จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากจะแบบสอยไปไว้ใช้ที่บ้านด้วยความอเนกประสงค์น่ารักและแข็งแรงของน้องนะคะซื้อมาเถอะไอ้น่ารักซื้อมาเพื่อชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ไม่รู้ว่าไปซื้อมาเถอะหรือซื้อมาเพื่อจะบอกว่าซอฟชิ้นนี้มันแอบน่ากลัวบอกไว้ก่อนเลยนิดหน่อยนิดเดียวชิ้นนี้แอบน่ากลัวอยู่นิดหน่อยแอมเต้What is this? หูกระต่ายโคนันไม่ใช่เครื่องนี้แนะนำให้เรียกพี่ชาร์ปมาลองอ๋อมันคือเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องปะใช่กระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องแต่เป็นเครื่องที่ทำการนวดเราด้วยกระแสไฟฟ้านวดด้วยกระแสไฟฟ้าคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสามารถใช้งานได้ตามต้องการทั้งคอหลังเอวสะโพกขาและส่วนอื่นๆมันมีซื้อมาเพื่อชิ้นหนึ่งที่เราต้องการคนช่วยสาธิตอะเธอให้มือปริศนาเล่นไม่ได้เหรอเรารู้สึกโดนมือปริศนาหลอกเราไม่ไว้ใจเราเลยคิดว่าถ้าเป็นชาร์ปลงมาชาร์ปน่าจะเป็นพวกเราโอ้ยคืออันนี้มันเป็นเครื่องนวดอัตโนมัตินี่ฮะนี่เปิดเครื่องแล้วถ้าเกิดเปิดเครื่องเนี่ยมันมีหลายโหมดใช่มันเป็นไฟฟ้าอ่อนๆเฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเลือกความเร็วความแรงได้ด้วยแล้วอันนี้คือความแรงแค่หนึ่งอะแต่ดูต่ำสุดโอ้ยโอ้ยเนี่ยเราไม่รู้อันนี้จริงหรือหลอกอะ
น่ากลัวมากอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะจริงหรือโลกอ่ะแล้วถ้าเกิดไฟเร็วกว่านี้ไม่อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวนะถ้าติดตรงบ่าไหล่จะเป็นไงมันจะแบบสัญญากันก่อนนะว่าเช้าจะไม่เล่นละครนะสัญญากันก่อนว่าเช้าจะไม่เล่นละครสัญญากันก่อนสัญญากันก่อนนะว่าเช้าจะไม่เล่นละครนะเช้าจะไม่ใช่แบบนี้แล้วมึงบอกโอ้ว้าวโว้ยนะสัญญาแล้วนะโอ้ยสุดยอดมากเลยยังเรากดเพิ่มระดับขึ้นอันนั้นคือกดคือสตาร์ทเลยอ่ะสามสองหนึ่งอ่าเสร็จเกมเดี๋ยวจริงเหรอของจริงมันของจริงมันจะทำอย่างนี้กับเธอโอ้โหหล่อแล้วมันแรงมากไหมอ่ะคือถ้าคนไม่เคยอ่ะจะรู้สึกเลยว่าไอเนี่ยประหลาดเหมือนไม่รู้สึกแล้วตรงนี้ไม่รู้สึกแล้วจริงเหรอมันดูน่ากลัวจริงๆมันมีโหมดที่เบากว่านี้อ่ะชาร์ปเดี๋ยวลองมันจะมีบอกให้เร็วกว่านี้ว่ามีโหมดที่เบากว่านี้จะมีโหมดที่เบากว่านี้อันนี้อาจจะเป็นโหมดที่ลองมาแล้วมันคือเบากว่ามัสซาดมันคือโหมดนี้อ่านไม่ออกด้วยสเลิฟอะไรไม่รู้เชฟปิ้งเว้ยเชฟปิ้งอ่ะพร้อมนะระวังมันหายนะโหมดหายสามสองหนึ่งอันนี้คือโหมดรัวๆเชฟปิ้งหรือเปล่าอันนี้คือเบาแล้วอ่ะนี่เบาสุดแล้วน่าเราสงสารช้ามากดปิดได้ไหมกดโอ้ยโอ้ยผิดแมวแล้วเราทำเพื่ออะไรนะมันคือนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อจริงปะเนี่ยเราดูช้าเกร็งมากเลยอ่ะมันมี after effect ด้วยหรอกมันเป็นยังไงอ่ะจะช้าๆน่ะเราไปแล้วนะบ๊ายบายสรุปมันจริงไหมซอฟอยากรู้ซอฟลองเลยไม่เอาเบามันไม่แรงขนาดนั้นโอ้โหคุณโวยวายกันแบบออฟฟิศแตกขนาดนี้ต้องบอกว่ามันเบาๆหรอมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บจะให้ลองครีมครีเอทีฟที่เป็นคนลองเทสชิ้นนี้มาแล้วเขาบอกว่าได้จริงเหรอได้จริงเหรอกดเองไหมไม่ไรแปะธรรมดาเลยแปะเฉยๆเลยแปะโอเคไม่กลัวเหรอเอาหมดอะไรเอาหมดมัสซาก่อนอ่ะจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้ทุกคนก็เฮ้ยน้องดูนิ่งมากเลยเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วชาร์ปการแสดงเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะชาร์ปน่าจะเพิ่มความโอเวอร์แอคติ้งเข้าไปแบบบวก10มันเป็นฟีลลิ่งยังไงนะคะมันเหมือนโดนไฟดูดถ้ารู้ชิวได้ขนาดนี้เนี่ยเหมือนโดนไฟดูดลองหมดอื่นลองหมดบีดแล้วกันนะน่าจะเป็นโหมดที่เห็นชัดที่สุดลองแล้วครีเอทีฟมันไม่อันตรายจริงเหรออันเนี้ยบีดอ๋อมันกระตุกกล้ามเนื้อเราเนี่ยหรอน้องเขาดูไม่มีเสียงที่หวาดกลัวมาเลยนะใช่เพราะมันไม่ได้ขนาดนั้นไงของจริงอ่ะรอบอยากลองไหมเดี๋ยวให้ลองหมดมาสาดถามจริงๆว่าถ้าใช้อย่างนี้ต่อเนื่องแล้วมันจะดีขึ้นกับกล้ามเนื้อจริงๆป่ะหรือบางทีการกระตุ้นแบบนี้มันทำให้ร่างกายเราอักเสบกว่าเดิมไหมอ่ะถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าลองฝากคอมเมนต์ดีกว่าฝากคอมเมนต์ดีกว่านะคะว่าเครื่องนวดประเภทที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากระตุ้นแบบนี้ค่ะมันมีผลลัพธ์ได้จริงหรือเป็นเพียงแค่การผ่อนคลายอีกแบบนึงไม่ได้เชิงการรักษาหรือว่ามีมิติไหนบ้างอยากถามผู้รู้จริงๆนะคะช่วยกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปหน่อยนะคะถึงเวลาทุกคนรอคอยนั่นก็คือไข่ตุ๋นมาแล้วว้าวสีไข่แดงสวยมากหอมมากแอนเจนเดไข่เขาอร่อยจริงๆเอาละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจะกินอย่างเดียวปิดคลิปไงปิดไปด้วยซื้อมาเพื่อเย้และนี่ก็คือซื้อมาเพื่อว้าวซื้อมาเถอะด้วยนะคะเอาจริงๆซื้อมาเถอะก็มีอยู่หลายอันด้วยกันนะแล้วแต่คนจะชอบเลยสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยชิ้นไหนคือซื้อมาเพื่อและชิ้นไหนคือซื้อมาเถอะในดวงใจของทุกคนค่ะอย่างบางคนเลี้ยงแมวอาจจะมองว่าหมวกไก่งวงเนี่ยคือซื้อมาเถอะถูกปะลูกเราจะได้มีแบบกิมมิคบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าตัวเก้าอี้กระเป๋าพับอันนี้หรือว่าเครื่องคนวัตถุดิบก็เป็นไปได้หรือที่ตั้งโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนานาจิตตังแล้วแต่มุมมองเป็นยังไงมาความคิดคุยกันนะคะชอบรายการซื้อมาเพื่อนี่อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์คุยกันเยอะๆแชร์และก็เชิญชวนเพื่อนเรามาดูรายการนี้ด้วยกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งซอฟแล้วก็ทีมซอฟปอมซอฟปอมชาแนลต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ช่องซอฟปอมชาแนลด้วยนะคะ